สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปข่าวนี้เป็นการอัปเดตข่าวของลิเวอร์พูลนะครับในเกมที่พวกเขาเนี่ยจะต้องทำศึกใหญ่นะครับพบกับ PSG นั่นเองนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่ต้องลุ้นกันแบบเหนื่อยแน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องแรกกันครับข่าวที่น่าสนใจเป็นในเรื่องของเซอร์ดานชาคิรีนะครับเซอร์ดานชาคิรีได้พูดถึงในเรื่องที่พวกเขาเนี่ยต้องไปพบกับ PSG นะฮะแน่นอนครับชาคิรีบอกว่าพวกเราต้องการชนะนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยถ้าจะพูดถึงในเรื่องของ11ผู้เล่นเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกนะฮะว่าทางเจอร์ครอปจะจัดแผนอย่างไรแต่ทุกๆคนเนี่ยต้องเตรียมพร้อมไว้ที่สุดเลยฮะคือต้องมาแบบ 100% แล้วก็ถือว่าเกมที่ไปพบกับ PSG เนี่ยมันเป็นเกมที่ยากนะครับแต่มันก็เป็นเกมที่ดีนะมันแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยมีดีอย่างไรบ้างนะครับถ้าเกิดเราสามารถชนะได้หรือว่าเก็บชัยชนะติดต่อกันได้นะครับจากเกมนัดแรกที่เราเจอกันนะครับก็ถือว่าเป็นเกมดาร์บี้เป็นเกมบิ๊กแมตช์ที่เขาเนี่ยอยากทำอะไรพิเศษออกมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับเขาอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นนะฮะซึ่งเขารอคอยมานะครับแล้วเซอร์ดานชาคิรีได้พูดด้วยนะครับว่าในเรื่องของการลุ้นแชมป์กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยคือเซอร์ดานชาคิรีบอกว่าไม่ต้องไปมองถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมองแค่ตัวเราเองก็คือลิเวอร์พูลนั่นแหละมองแค่ตัวเราแล้วก็ทำงานอย่างหนักต่อไปแล้วก็พยายามที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาในสนามให้ได้ในแต่ละเกมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวคอยมาดูกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดทำงานอย่างหนักแบบเรื่อยๆอ่ะมันก็มีผลตอบแทนอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ว่ากันไปครับในเรื่องแรกนะครับที่ผมเอามาก็คือเรื่องบทสัมภาษณ์ของทางเซอร์ดานชาคิรีในเรื่องของการที่จะไปพบกับPSGแล้วก็การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกนะฮะที่จะต้องแบบไปดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในลีกอังกฤษนะฮะก็ว่ากันไปในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ข่าวที่น่าสนใจต่อมานะครับเป็นในเรื่องของพาร์ทเนอร์นะครับสโมสรลิเวอร์พูลได้มีการประกาศนะครับผ่านเว็บไซต์นะฮะว่าลิเวอร์พูลประกาศร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กับทางไมเทลนะครับสโมสรลิเวอร์พูลยินดีต้อนรับไมเทลนะครับผู้ให้บริการสื่อสารธุรกิจชั้นนำของโลกมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวหงแดงนะครับในฐานะพาร์ทเนอร์รายใหม่เป็นระยะเวลาหลายปีนะฮะนั่นคือหัวข้อที่เขาแจ้งมานะครับก็เอาแบบย่อประมาณนี้พอตามจริงเนี่ยมันมีบทสัมภาษณ์เยอะมากนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าได้พาร์ทเนอร์รายใหม่แล้วกันน่าจะเข้าใจกันดีในเรื่องนี้นะครับและข่าวที่น่าสนใจต่อมานะครับก็คือในเรื่องของชุดแข่งนะครับลิเวอร์พูลเกมที่พบกับ PSG เนี่ยก็จะเป็นทีมเยือนใช่ไหมครับแต่ว่าตามข้อมูลที่ให้มาเนี่ยคือลิเวอร์พูลจะได้ใส่สวมเสื้อชุดเย้านะครับชุดแดงนั่นแหละนะฮะคือมันมีเหตุผลนะครับตามเว็บไซต์ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเขาบอกมาเนี่ยเหตุผลนั้นก็คือว่าทางเจ้าถิ่นก็คือPSGเนี่ยเลือกที่จะใส่ชุดสีขาวล้วนนะครับเหมือนที่พวกเขาเนี่ยใส่มาแล้วที่แอนฟิลด์นั่นเองนะครับถ้าย้อนกลับไปในแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็คำตอบสั้นๆก็ประมาณนี้นะครับตามข้อมูลที่เว็บไซต์สโมสรเขาให้มานะครับสั้นๆไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เลยได้ใส่ชุดแดงชุดเก่งของลิเวอร์พูลกันไปนะครับเพราะว่าทางPSGเป็นคนเลือกเองนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและข่าวที่น่าสนใจต่อมานะครับก็เป็นในเรื่องบทสัมภาษณ์ของทางฟานไดค์นะครับฟานไดค์ได้ออกมาพูดถึงในเรื่องของเกมที่จะต้องเจอกับPSGด้วยนะครับก็มีนักเตะหลายๆคนเนาะได้พูดถึงในเกมนัดนี้นะครับซึ่งฟานไดค์ได้ระบุออกมานะครับว่าเกมนั้นเนี่ยคือพวกเราเนี่ยไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วเราเนี่ยก็เคารพพวกเขาในฐานะทีมหนึ่งนะครับที่เป็นทีมที่เก่งนั่นแหละนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราเนี่ยอยากเป็นฝ่ายชนะในเกมนัดนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องลงสนามแบบมีความฮึกเหิมแบบ 100% เลยนะครับแล้วก็ลงเล่นแบบมีแรงกระตุ้นบ้าพลังนะครับแล้วก็ทำให้มั่นใจว่าเราพร้อมตั้งแต่เริ่มการแข่งขันนะฮะเราต้องไม่ลืมว่าเราเองเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของทวีปยุโรปเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ฟานไดค์เขายืนยันชัดเจนมาว่าโดยรวมแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลไม่กลัวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมาเก็บชนะแล้วก็คว้า3แต้มได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือความมุ่งมั่นนะฮะก็จากบทสัมภาษณ์แรกๆอย่างเซอร์ดานชาคิรีก็มุ่งมั่นนะครับแล้วก็ฟานไดค์เองก็มุ่งมั่นแล้วก็เชื่อได้เลยครับว่า
นักเตะลิเวอร์พูลทุกคนเนี่ยโอ้โหมาเต็มแน่ครับคือใส่เต็มเหวี่ยงแน่แล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าติดตามเป็นอย่างมากนะครับรอติดตามกันต่อไปแล้วกันในเรื่องของเกมการเล่นนะและข่าวที่น่าสนใจต่อมาครับก็เป็นในเรื่องของจอห์นบานนะครับจอห์นบานได้ออกมาเปรียบเทียบแนวรุกของเปเช่แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับที่พวกเขาจะเจอกันนี่แหละนะครับเปรียบเทียบใครบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังแล้วกันก็ถ้าพูดถึงแนวรุกทั้ง3ประสานเนี่ยนะครับเปเช่ก็มีเอ็มบัปเป้เนย์มาร์คาวานี่นะครับในส่วนของลิเวอร์พูลก็มีซาลามาเน่เฟอร์มิโนอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าคุณเนี่ยมองไปที่แนวรุกของทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าเปเช่ก่อนแล้วกันนะครับนักเตะเหล่านั้นเนี่ยพวกเอ็มบัปเป้เนย์มาร์คาวานี่เนี่ยเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์นะครับแล้วก็มีเทคนิคที่ดีมากนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลนักเตะเหล่านั้นพวกเฟอร์มิโนมาเน่ซาลาเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีประสิทธิภาพในแนวรุกนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงแบบใครเหนือกว่าใครเนี่ยนะครับทางจอห์นบานเขามองว่าเป็นในเรื่องของวิธีการเล่นมากกว่านะครับซึ่งดูแล้ววิธีการเล่นของนักเตะเจอร์กึ้งครอปเนี่ยมันดูดีกว่าทางเปเช่นั่นเองนะครับก็พูดง่ายว่าวิธีการเล่นของ3แนวรุกของลิเวอร์พูลเนี่ยมันดีกว่า3แนวรุกของทางเปเช่นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการเล่นนะเขาพูดถึงวิธีการเล่นนะครับเขาไม่ได้พูดถึงเจาะลึกไปในเรื่องของสไตล์การเล่นหรือว่าเทคนิคการเล่นนะครับนะต้องแยกกันนะครับวิธีการเล่นนะครับกับสไตล์การเล่นนะฮะเขาพูดถึงวิธีการระบบทีมอะไรประมาณนั้นครับลิเวอร์พูลมันดูน่ากลัวกว่าทางเปเช่พูดง่ายประมาณนี้นะครับนั่นก็คือบทวิเคราะห์ของทางจอห์นบานแล้วกันนะครับที่ได้ออกมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะครับอย่างเห็นภาพเลยนะในเรื่องนี้นะครับส่วนแฟนบอลทุกท่านเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้และข่าวที่น่าสนใจต่อมานะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางอาโนนะครับอาโนออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าถ้าเกิดมีความมั่นใจแบบนี้ก็น่าจะประสบความสำเร็จนะครับโดยรวมแล้วอาโนบอกว่ายืนยันนะครับแบบหนักแน่นด้วยว่าถ้าหากทางลิเวอร์พูลเนี่ยหรือว่านักเตะทุกคนเนี่ยยังรักษาความมั่นใจเอาไว้แบบต่อเนื่องแบบนี้ก็จะสามารถคว้าชนะมาได้แบบทุกๆสัปดาห์อย่างแน่นอนนะครับนั่นคือบทสัมภาษณ์โดยรวมแล้วกันนะครับตามจริงเขาก็ให้สัมภาษณ์เยอะกว่านี้แต่ว่าเอาแบบสรุปคร่าวๆก็พอนะครับตอนนี้ก็ทีมมันกำลังไปได้ดีอ่ะนะฮะแล้วก็อานูก็พยายามกระตุ้นครับเพราะว่าความมั่นใจต่างๆเนี่ยมันคือแบบมันมาเต็มร้อยแล้วนะครับแล้วไม่แกว่งเหมือนนัดที่ผ่านมานะครับอาจจะมีแกว่งเล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไปครับในเรื่องของสไตล์การเล่นอาจจะไม่ถูกใจแฟนบอลแต่ว่าโดยรวมมันคือชนะไงนะฮะชนะได้มันก็จบแล้วแค่นั้นพอนะครับก็อันนี้เป็นแรงกระตุ้นนะครับเป็นบทสัมภาษณ์แบบเชิงกระตุ้นแล้วกันของทางอาโนนะครับนักเตะดาวรุ่งของทีมลิเวอร์พูลรายนี้นะฮะและข่าวต่อมานะครับเป็นในเรื่องของทางโจโกเมสนะครับล่าสุดเจอร์กึ้งคล็อปป์ได้ออกมายืนยันในเรื่องของสภาพร่างกายของโจโกเมสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเกมที่พวกเขาต้องไปเจอกับเปเช่นั่นเองนะครับคือทางเจอร์กึ้งคล็อปป์บอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาได้ไปเช็คสภาพร่างกายนะครับได้เข้าไปสอบถามว่าโจโกเมสสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างนะครับโจโกเมสบอกว่าก็ราวๆสัก 80% แล้วนะครับก็ซึ่งถือว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอร์กึ้งคล็อปป์บอกว่าเขาเนี่ยน่าจะลงเล่นได้ในเกมวันพุธนี้นะฮะก็คือเกมที่พบกับเปเช่นั่นเองนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วก็ไม่ต้องเร่งรีบอะไรครับเจอร์กึ้งคล็อปป์เขาก็บอกนะฮะว่าตอนเนี้ยเรายังมีทั้งอาโนอยู่นะครับแล้วก็ดิยันล็อบเดนที่ฟิตสมบูรณ์แบบ 100% ดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องรีบเร่งนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเขากลับมาแล้วไงแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลือกด้วยนะครับก็อาจจะมีการเลือกใช้ถ้าเกิดแนวรับมีปัญหาอะไรประมาณนั้นนะครับนะอันนี้ก็คือคำชี้แจงของเจอร์กึ้งคล็อปป์ในเรื่องของโจโกเมสแล้วกันนะครับว่าพร้อมแน่นอนนะครับแต่ว่าจะได้ลงทำศึกแบบ 100% ไหมอันนี้ต้องรอดูหรือว่าเป็นตัวเลือกสำรองก็ได้นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคำยืนยันนี้นะฮะสบายใจกันได้เลยครับมีแนวรับมาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมแล้วนะครับก็กลับมานะครับสำหรับโจโกเมสและประเด็นข่าวที่น่าสนใจต่อมานะครับเป็นในเรื่องของบทสัมภาษณ์ของชารีอดัมนะครับอดีตเพื่อนร่วมทีมของทางเซอร์ดานเชเกอรี่ที่สโตกซิตี้นั่นเองนะครับเขาได้ออกมาพูดแก้คำนะครับที่เขาเคยดูถูกเซอร์ดานเชเกอรี่ว่าการย้ายของเซอร์ดานเชเกอรี่มาลิเวอร์พูลเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
ซึ่งชาริอาดัมบอกว่าฟังนะเขาเนี่ยไปอยู่ลิเวอร์พูลแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้สามารถทำได้อย่างน่าประทับใจด้วยเลยทีเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาหน่อยแล้วนะฮะซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วชาริอาดัมเขาบอกว่าผมเคยพูดไปว่าเชอร์ดันชาเกลลี่เนี่ยนะครับไม่ประสบความสำเร็จกับทางลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนแต่เขาเนี่ยก็ยังเป็นนักเตะที่มีคุณภาพคนหนึ่งอยู่นะไม่ต้องสายเลยนะครับในเรื่องนี้ผมก็แค่เป็นกังวลหน่อยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่เขาย้ายไปเนี่ยนะครับ3แนวรุกของลิเวอร์พูลมันก็มีดีอยู่แล้วนะครับแล้วเซอร์ดานชาเกลลี่ล่ะจะเบียดขึ้นไปเป็นพวกเสบียดผู้เล่นได้หรือเปล่านะครับนั่นคือข้อสงสัยนะครับแต่ตอนนี้คือทุกคนได้เห็นแล้วครับว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็นตัวจริงของลิเวอร์พูลเลยทีเดียวนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของทางชารีอาดัมนะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้นะฮะในเรื่องของที่เขาเคยพูดถึงเซอร์ดานเทเกอรี่เอาไว้นะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับนะก็ว่ากันไปครับในเรื่องนี้นะแล้วเรื่องต่อมาเนี่ยก็เกี่ยวกับเจ้าหนูเฮลลี่วิลสันนะครับซึ่งเป็นปีกดาวรุ่งของทางลิเวอร์พูลที่ตอนนี้ไปอยู่กับทางดาร์บี้เคานตี้ในระบบสัญญาการยืมตั๋วนะครับแล้วก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งแฟนบอลลิเวอร์พูลก็น่าจะได้ติดตามผลงานเป็นอย่างดีในเรื่องของฟอร์มการเล่นของนักเตะดาวรุ่งรายนี้นะครับก็มีแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยเยอะแยะมากมายครับได้มีการเรียกร้องให้ทางจึงครอปเนี่ยเรียกตัววิลสันเนี่ยกลับมาแทนที่อดัมลาลาน่าที่ผลงานเนี่ยก็เริ่มที่จะดรอปลงไปอย่างชัดเจนแล้วนะครับในตอนนี้นะฮะก็ผลงานนัดล่าสุดเนี่ยทางแฮร์รี่วิลสันก็มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับนะก็ว่ากันไปครับนี่คือสิ่งที่สื่ออังกฤษสื่อเนี่ยเขายกแบบพวกคอมเมนต์มาให้เห็นนะครับว่ามีแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายๆคนนะครับมีการเรียกร้องว่าดึงกลับมาเถอะนะครับไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้ดึงกลับมาในช่วงมกราคมเนี่ยนะฮะเอามาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกับพวกแนวรุกที่คือตอนนี้ผลงานก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่หลังๆเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วแหละแต่ว่าคืออยากมีตัวหมุนเวียนที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ดาวรุ่งรายนี้ถ้ากลับมาเนี่ยก็คงที่จะเป็นเรื่องดีอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือหลายๆส่วนที่บอกมาเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าให้ดึงกลับมาโดยด่วนเลยนะครับอ่ะก็ว่ากันไปครับนี่คือสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลเรียกร้องกันแล้วกันนะครับส่วนลิเวอร์พูลในประเทศเราล่ะนะฮะคิดเห็นกันอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแล้วกันนะฮะในเรื่องนี้เหมาะสมหรือเปล่านะครับที่จะดึงกลับมานะครับหรือว่าปล่อยให้นักเตะเนี่ยเก็บประสบการณ์ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะในความคิดผมนะผมคิดว่าควรที่จะปล่อยไปก่อนนะครับปล่อยให้เก็บประสบการณ์ไปก่อนแล้วตอนเนี้ยนักเตะมันเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางเริ่มที่จะมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเนี่ยปล่อยให้มีโอกาสแบบสม่ำเสมอซึ่งนักเตะมันไม่ไปไหนอยู่แล้วนะครับสัญญาก็ยังมีกับทางลิเวอร์พูลจบฤดูกาลค่อยดึงกลับมานะครับไม่ยากอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้แล้วก็หาแผนการใช้งานให้เหมาะสมกับตัวนักเตะเองก็แค่นั้นเองนะครับคือตอนนี้มันเป็นแบบผมอยากให้นักเตะมันมีประสบการณ์ไปก่อนนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเลเวลไปก่อนมันน่าจะดีที่สุดนะฮะแต่นี้ก็แฟนบอลบางคนอาจจะคิดที่เห็นอีกแบบหนึ่งก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแล้วกันนะครับและข่าวที่น่าสนใจต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางคริสเตียนพูลิซิชนะครับนักเตะรายนี้เป็นเป้าหมายของทางลิเวอร์พูลซึ่งทุกคนก็น่าจะได้ยินข่าวกันดีในเรื่องนี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลอาจจะเจองานหนักในการคว้าตัวคริสเตียนพูลิซิชนะครับเพราะว่าทางเชลซีมีข่าวออกมาล่าสุดครับว่าเตรียมที่จะเสนอค่าตัวราวๆสัก70ล้านปอนด์นะครับเพื่อดึงตัวคริสเตียนพูลิซิชมาจากบุสเซ่ดอทมุนนะครับมาร่วมทีมเชลซีในช่วงมกราคมนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยคือมีสัญญาณออกมานะครับว่ามีบทสัมภาษณ์ออกมาเนาะว่าเจอร์ครอปเนี่ยจะไม่ทำการเสริมทัพนะฮะในช่วงมกราคมนะฮะมันก็เลยแบบอาจจะพลาดไปด้วยนะครับในเรื่องนี้แล้วก็การดึงตัวมาอาจจะมาแทนที่ทางอีเดนอาซาร์หรือเปล่าของทางเชลซีนะครับต้องรอดูกันต่อไปนะฮะซึ่งทางเชลซีเขาก็ได้มองมานานพอสมควรแล้วแหละนะครับแต่ว่าเต็งหนึ่งมันก็เป็นลิเวอร์พูลอ่ะนะฮะแต่ว่าลิเวอร์พูลก็หลังๆข่าวมันเริ่มดรอปแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่ว่ากันไปครับคือเจอร์ครอปไม่สนใจที่จะเสริมอ่ะเขาพอใจกับชุดนักเตะที่มีอยู่ก็ตามนั้นนะครับอาจจะพลาดการให้ตัวคริสเตียนโรซิตไปในช่วงมกราคมนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ก็รอดูอีกครั้งนะครับเพราะว่านักเตะก็ยังไม่ยืนยันแต่ว่านักเตะก็ยืนยันเพียงแค่ว่าเขาเนี่ย
จะเข้าไปคุยกับพวกระดับบอร์ดบริหารหรือว่าทีมงานสตาฟโค้ชอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับอนาคตของเขานะครับที่บอร์เซียดอร์ทมุนด์นะฮะสำหรับคริสเตียนพูลิซิชต้องรอดูกันอีกรอบหนึ่งในเรื่องนี้นะครับและข่าวสุดท้ายของคลิปนี้ครับเป็นข่าวกอสซิปที่ได้หยิบยกกันเข้ามานะครับเขาบอกมานะครับว่าทางอุสมานเดเบเล่เนี่ยมีความต้องการที่จะย้ายออกจากบาร์เซโลน่าในช่วงมกราคมนี้นะครับโดยเล็งมาที่ลิเวอร์พูลแล้วก็ทางอาร์เซนอล2ทีมยักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะก็มีข่าวออกมาแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าเกิดลิเวอร์พูลให้ความสนใจเนี่ยพวกเขาต้องเสนอค่าตัวราวๆสัก85ล้านปอนด์นะครับเป็นอย่างน้อยนะฮะส่วนทางอาร์เซนอลอาจจะมาในระบบการยืมตัวนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับข่าวคร่าวๆที่มีข่าวกันออกมานะครับแต่ข่าวมันหลังๆเนี่ยมันก็ไม่ชัวร์เหมือนกันบางข่าวบอกว่าเดเบเล่ก็ยังแฮปปี้ดีนะครับยังสู้ต่อไปนะครับแล้วก็มีปัญหาดราม่ากันมาบ้างนั่นแหละนะครับอย่างเช่นในเรื่องของที่เดเบเล่มาซ้อมสายอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นประเด็นกันไปนะครับว่าถ้าเกิดทีมที่รับช่วงต่อจากบาร์เซโลน่ารับไปเนี่ยอย่างลิเวอร์พูลหรือว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะไหวหรือเปล่ากับนักเตะนิสัยแบบนี้นะครับแต่ผลสุดท้ายก็มันก็เป็นแค่ข่าวนะฮะมันก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับก็เหมือนข่าวนี้แหละที่เป็นข่าวคอสิบว่าเดเบเล่เลือกย้ายแล้วนะครับยังไงก็ต้องย้ายมาในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็เป็น2ทีมนี้เท่านั้นนะครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการอัปเดตข่าวของลิเวอร์พูลนะครับที่ได้หยิบยกกันเข้ามาสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมมากครับ